สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรานะคะวันนี้เราก็มีนัดมาเดทกับหนุ่มหล่อประจำเมืองแอดเลด เป็นหนุ่มหล่อด่าไหมด่าพี่ไหมไม่ได้อย่าไปพูดเลยว่าหนุ่มหล่อคนดูก็จะไม่เชื่อเหรอ ไม่ได้เชื่อว่าไม่หล่อนะเชื่อว่าไม่เชื่อว่าจะเป็นหนุ่ม อ่ะวันนี้เราก็นะคะได้ตัวน้องเอิร์ฟมาหลังจากที่นัดนางมานานแล้วก็ยุ่งเนาะยุ่งทั้งคู่ช่วงนี้จับตัวยาก หาตัวจับยากใช่ทั้งคู่เลยวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสนะคะเอาเรื่องราวประสบการณ์ของน้องเอิร์ฟมาฝากก็สำหรับน้องๆบางคนที่อยู่แอดเลดมาสักพักหนึ่งแล้วน่าจะรู้จักนางเป็นอย่างดีเนาะเพราะว่านางก็เป็นคล้ายๆมือขวาเองก็คือเป็นคนคอยช่วยดูแลน้องๆที่มาเพราะว่าวันไหนเอไม่ว่างอะไรยังไงก็ส่งต่อให้เอิร์ฟก็พาไปรู้จักคนนู้นคนนี้ช่วยเหลือจะพูดว่าเป็นคอมมูนิตี้ของเด็กนักเรียนไทยก็ได้ประมาณหนึ่งด้วยอาจจะด้วยความที่เพราะว่าเราได้รับความช่วยเหลือจาก PA มาก่อนนะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะส่งต่อพวกนี้ให้กับน้องๆคนไทยเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือวันหนึ่งเนี่ยพอเราแนะนำสถานที่หรือวิธีการให้กับน้องเขาก็จะนำต่อกันไปได้มันก็จะไม่ต้องแบบมาถึงเราอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยก็คือเอิร์ฟเนี่ยก็มาอยู่ที่นี่ได้ก็เกือบปีละ8เดือนกว่าละก็อยากให้เอิร์ฟเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตระหว่างที่อยู่ที่นี่ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เพราะว่านางเนี่ยเป็นคนที่มีวีรกรรมเยอะมาก มีเรื่องราวมากมายแต่ว่าถ้าจะให้เล่าวันนี้ก็คงไม่จบก็เลยพี่อาจจะอยากให้พูดในส่วนของเรื่องการใช้ชีวิตการทำงานว่าทำงานอะไรบ้างแล้วก็ชีวิตราบรื่นสงบสุขดีไหม แล้วก็อยากให้พูดในส่วนของรายรับหรือว่าก็ขอใช้คำว่ารายรับเลยแหละเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่เขาก็ยังคงสงสัยในเรื่องของรายรับอะไรหลายอย่างเนาะก็เลยอ่ะอยากให้อยู่ช่วยแชร์หน่อยมาในอีกหนึ่งบทบาทอีกหนึ่งบุคคลที่มาร่วมแชร์เผื่อใครกำลังแบบอยากได้ไอเดียหรืออยากแบบอยากฟังจากประสบการณ์ตรงของน้องๆเองเลยอ่ะก็เอาเริ่มจากการมาอยู่ที่นี่นะฮะก็มาอยู่ที่นี่ได้8เดือนแล้วมาถึงก็ทำงานเลยคือต้องบอกก่อนว่าแบบเป็นคนโชคดีตรงที่เราได้โอกาสจากพี่ๆคนไทยที่เนี่ยหลายๆครั้งเลยนะฮะก็มาถึงที่นี่2วันก็ได้งานเลยแล้วก็เป็นงานหลักที่ทำมา 7-8 เดือนเลยทำมายาวๆเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างที่บอกแหละฮะพอมันมีโอกาสได้รู้จักพี่ๆหลายๆคนเรามีโอกาสได้ไปช่วยในงานต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยมอบโอกาสให้เราหลายๆอย่างไม่ว่าจะไปทำงานแบบเสิร์ฟอาหารให้กับ private party ก็มีนะฮะแล้วก็ไปช่วยงานแจกใบปลิวตอนหาเสียงเลือกตั้งอะไรแบบเนี้ยใช่ที่ขอเข้าเรื่องเลยแล้วก็ในส่วนของรายรับในช่วงที่ก็คือพูดง่ายเป็นเด็กเสิร์ฟเนาะทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารไทยก็คือตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงจนวาระสุดท้ายก็คือเดือนที่แล้วสิ้นเดือนที่แล้วก็คือทำมา7เดือนร้านนี้ก็ถือว่าอยากรู้ว่านะตอนนั้นน่ะด้วยชั่วโมงการทำงานรายรับต่างๆมันสามารถทำให้เราอยู่ในออสเตรเลียได้หรือว่ามันได้อะไรจากตรงนั้นบ้างโอเคก็ต้องบอกก่อนว่าประทำร้านไทยนะครับผมค่าใช้จ่ายทั้งรายรับแล้วก็รายจ่ายเนี่ยถามว่า cover ไหม cover ครับผมแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยคืออยู่ในเมืองพักในเมืองก็ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจ่ายค่าบ้านเนี่ยก็จะค่อนข้างราคาสูงกว่าแต่ว่าปัจจุบันก็คือย้ายไปอยู่ซับเบิร์กมันก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันถูกลดทอนลงไปในเรื่องของค่าที่พักอะไรอย่างนี้ฮะแต่ว่ารายรับของเราก็ยังคงอยู่ประมาณเท่าเดิมประมาณหลังจากหักแท็กแล้วรวมทั้งหมดหลายๆงานนะเพราะไม่ได้ทำจ็อบเดียวก็อยู่ที่ประมาณ700กว่าใช่ก็เพียงพอณตอนนั้นนะครับเพียงพออยู่ใช่ก็คือ700กว่านี้ก็คือนอกจาก cover รายจ่ายแล้วยังมีเก็บไปทำอะไรได้บ้างเอิร์ฟมาด้วยทุนตัวเองอยู่จำนวนหนึ่งนะครับผมแล้วก็
อย่างที่บอกมาถึงคือโชคดีที่เราได้งานเลยเราก็เลยทำแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆแล้วก็จ่ายค่าเรียนตัวนั้นจ่ายค่าเรียนแล้วก็ท่องเที่ยวคือต้องบอกก่อนว่าจะไม่เหมือนกับคนอื่นมันไม่ใช่เหมือนคนอื่นหรอกเราใช้คำว่าวิธีการใช้ชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันมากกว่าเราเป็นคนที่รู้สึกว่าเรามีโอกาสมาอยู่เมืองนอกแล้วเราต้องใช้ชีวิตให้คุ้มก็คือจะไม่ได้ก้มหน้าก้มตาทำงานเก็บอย่างเดียวอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคนยังชอบใช้ชีวิตยังติดแสงสีเสียงก็อ่ะมีไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างมีไปออกทริปกับเพื่อนบ้างบินไปเที่ยวบ้างหรือว่าอยากซื้อเสื้อผ้าซื้อโทรศัพท์ก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะรู้สึกว่าเราจัดสรรปันส่วนของเงินเราได้แล้วอะไรแบบนี้ก็คือเรามีเงินเก็บเหลือไปทำอย่างอื่นนอกเหนือจากการท่องเที่ยวไหมคะมีครับมีก็ยังมีอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าปัจจัยหลักของเราเลยมันคือในเรื่องของค่าที่พักนะฮะก็พอเราได้ในราคาที่พักที่มันไม่ได้สูงมากมันก็เอาตรงส่วนที่มันเหลือตรงนั้นน่ะมาเก็บแล้วก็สามารถเรียนต่อได้ด้วยเงินจากทำงานไหมใช่ได้ด้วยใช่เพราะว่ายังไม่ได้เอาเงินตัวเองสักบาทเลยที่เป็นทุนมาใช้นะตอนนี้ก็คือจากได้จากการทำงานได้จากการทำงานล้วนๆเลยแต่ถามว่ามันได้เยอะมากจนถึงขั้นแบบส่งให้ที่บ้านซื้อบ่งซื้อบ้านไม่ได้ถึงกระสร้างเนื้อสร้างตัวได้อะไรขนาดนั้นใช่เพียงแต่ว่ามัน cover ได้อะไรอย่างนี้ก็คืออยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่ได้แบบสบายแบบไม่ต้องห่วงอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากที่ทำงานคือทำงานเสิร์ฟร้านไทยมาได้7เดือนอะเนาะถามว่าเราได้อะไรจากตรงนั้นเพื่อเป็นการไปต่อยอดเพราะว่าตอนนี้เธอก็เพิ่งคือน้องเพิ่งไปทำงานเพิ่งเสร็จงานอีเวนต์มาแล้วก็งานอีเวนต์นั้นก็เป็นงานอีเวนต์ที่ให้ค่าตอบแทนค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นร้านที่เป็นบริษัทของออสซี่หน่อยก็จะมีความเป็นโกลบอลลี่หน่อยก็เลยอยากรู้ว่ากว่าจะได้มาถึงตรงจุดเนี้ยตอนที่ไปทำงานร้านไทยเนี่ยได้อะไรจากตรงนั้นไปต่อยอดอะไรยังไงด้วยหรือเปล่าได้เยอะมากนะครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายครั้งเนี่ยน้องๆหลายคนอาจจะกังวลเรื่องแบบพี่หนูไม่อยากมาร้านไทยเลยหนูกลัวค่าตอบแทนมันไม่ได้ไม่อะไรอย่างนี้คือต้องมองเป็น2 อย่างครับผมพี่ชามองอย่างนี้ว่าบางครั้งที่เรามองว่าค่าตอบแทนไม่ดีแต่เราได้ประสบการณ์นะครับผมคือมันอยู่กันด้วยความที่แบบเราอาจจะยังไม่ได้มีภูมิต้านทานในการทำงานกับโกโบมากเท่าไหร่แบบนั้นซึ่งบางทีแบบเรามาถึงอาจจะรับไม่ได้กับวัฒนธรรมวิธีการทำงานใช่ไหมสถานที่เราไปทำงานที่เป็นร้านไทยมันก็จะเป็นแบบอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าอ๋อโอเควิธีการทำงานมันเป็นแบบนี้ซึ่งคนทำงานในร้านไทยอ่ะเขาเป็นคนที่ขอเติบโตที่นี่เขาก็จะมีวิธีการคิดแบบคนฝรั่งออกมาใช่กลางๆก็จะไม่ได้ไทยจ๋าแต่ก็จะไม่ได้แบบโอ้โหหักดิบเหมือนฝรั่งอย่างนั้นแล้วก็ค่อยเรียนรู้มาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อย่างนึงคือข้อดีของร้านไทยเนี่ยผมมองเป็นข้อดีนะคือเราจะต้องทำงานทุกอย่างให้ได้ไม่ใช่ยืนอยู่สมมติเราทำงานเสิร์ฟก็ไม่ใช่หน้าที่เสิร์ฟอย่างเดียวใช่ไหมฮะว่างจากลูกค้าไม่มีอ่ะเราไปช่วยเตรียมของหั่นผักทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยก็คือทำทุกอย่างมันก็เลยจะมีสกิลเล็กๆน้อยๆติดตัวมาใช่ทำกับข้าวได้แต่ฉันมาเป็นคนหั่นผักไม่เป็นนะไม่รู้วิธีหั่นหอมว่าที่ถูกที่ต้องหั่นแบบไหนก็มาได้จากร้านไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เรียกได้ว่าพอเราเดินทางมาถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยรู้สึกขอบคุณไหมที่รู้สึกขอบคุณไหมกับการมาได้มามีบุคคลหลายบุคคลมากที่อยากจะขอบคุณจะตัด ใช่คือทุกคนที่เข้ามาชีวิตตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมองเป็นกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็ทุกคนให้โอกาสมากๆโดยเฉพาะพี่เอฮะคือพี่เอให้โอกาสทุกคนนะอันนี้จริงๆคือวิธีมันอยู่ที่ว่าหยิบใครจะหยิบยื่นหรือรับโอกาสหรือคำสอนมากกว่าแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆผู้ใหญ่เจ้าของร้านหรือว่าพี่คนไทยที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยคือเมื่อเขาให้โอกาสแล้วเราทำเต็มที่แน่นอนแหละคือมันก็จะมีลูกค้าคนไทยเข้ามาพอเมื่อมีเข้ามาปุ๊บเขาเห็นการบริการของเราเห็นวิธีการทำงานของเราเขาก็สนใจเขาก็จะมีการดึงเราแนะนำเราทักมาแบบ
ไปช่วยงานพี่นี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นการต่อยอดเราไปเรื่อยๆเพราะว่านึกได้งานพิเศษด้วยใช่ไหมใช่ใช่ได้งานพิเศษจากการทำงานร้านไทยแล้วก็พี่ๆคนไทยก็คือไปทำพวกทำความสะอาดใช่ใช่ครับผมค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่พูดง่ายๆว่าก็เติบโตมาจากร้านอาหารไทยไปสู่สากลไปสู่สากลแล้วตอนนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ได้ทำร้านไทยแล้วตอนนี้ย้ายไปทำอะไรตอนนี้ออกจากร้านไทยแล้วครับผมแล้วก็เพิ่งจบอีเวนต์อย่างที่พี่เอบอกเป็นอีเวนต์ป๊อปอัพของบริษัทออสเตรเลียนะครับเป็น Lofter & Co ใช่ก็ภูมิใจตรงที่เราเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ร่วมงานกับเขาเลยแล้วก็มันเป็นอีเวนต์แรกของที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็เอาทักษะทุกอย่างทั้งหมดจากร้านไทยมาทำกับเขาอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ได้ร้านคาเฟ่เป็นคาเฟ่ฝรั่งใช่เป็นพนักงานเสิร์ฟเป็นพนักงานเสิร์ฟเหมือนเดิมครับผมก็จะเป็นการทำงานที่บียอนขึ้นไปอีกระดับหนึ่งขึ้นแบบโหมันแบบอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีได้เป็นจุดเปลี่ยนได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็ได้เป็นแบบว่าเป็น better version จะได้แบบเรียนรู้ว่าการทำงานที่เป็นสากลมากขึ้นมันเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางในชีวิตแล้วกันใช้คำนี้เนาะนี่ก็เรียกได้ว่ามีข้อมูลมีประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียนะคะของชีวิตเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายดีวะเด็กไทยในอดีตเด็กเท่าหรอโปรโมทเพจไปด้วยของเด็กไทยในอดีตคนนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้จักหรือว่าอยากติดตามเรื่องราวสนุกสนานของนางก็ฝากกดติดตามนี่เลยเพจเด็กไทยในอดีตนะครับเพจเด็กไทยในอดีตนะคะก็เดี๋ยวไปกดติดตามนางแล้วก็เราเข้าไปอ่านเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนางดูนะคะนางก็มาแชร์ประสบการณ์เรื่อยๆเป็นข้อความต่างๆบทความต่างๆนะคะก็สำหรับใครที่สนใจอย่างใหม่อดีตเนาะแล้วอยากรู้มีความบันเทิงอะไรได้บ้างก็เด็กไทยในอดีตเลยค่ะก็แปลว่าวันนี้เราสองคนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องรีบไปกินนี่มันจะละลายหมดแล้วแล้วก็ทางร้านเดี๋ยวจะทางร้านจะขออนุญาตเปิดเพลงคืนเขาไม่บอกเขาว่ายูปิดเพลงหน่อยได้ไหมกลัวโดนลิขสิทธิ์ก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเอเราด้วยกันก็ช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะทุกคนวันนี้ขออนุญาตไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ